อากาศดีๆจ้าวันนี้พามาดูสวนสาธารณะจ้ามาเดินสวนกันพาลูกสาวมาถ่ายรูปหน่อยนึงวันนี้ให้มาดูต้นไม้ใหญ่ๆในสวนสาธารณะวันนี้อากาศดีคนเยอะมากเลยคนมาเดินถ่ายรูปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้สวยๆเดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้อย่างใหญ่มหึมาเลยใหญ่มากเลยจ้ะต้นไม้ในสวนสาธารณะเขาปลูกเขาก็จะอนุรักษ์ไว้มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นอายุก็คงจะเป็น200ปีนู่นละมั้ง100 200ปีมีเยอะมากเลยวันนี้คนเดินกันเต็มสวนเลยเจ้าไปหมดเพราะเด็กๆก็เยอะมาดูดอกไม้เพราะดอกไม้จะบานแล้วมันเป็นหน้าร้อนดอกไม้สวยมากดูดิต้นไม้สวยมากเลยใหญ่มากอายุก็คงจะโอ้โหเป็นร้อยปีละมั้งร้อยปี200ปีน่าลูกสาวฉันยืนนึกว่าสาวคนสวยจบปิดแล้วก็คือมาถ่ายรูปหน่อยนึงในสวนสาธารณะมาดูต้นไม้ดอกไม้ต้นไม้ใหญ่มากเลยจ้าลูกสาวคนสวยว่าไงจ้าเนี่ยโอ้โหต้นไม้เดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้ต้นเนี้ยมันใหญ่จริงๆเลยอะอายุมันคงจะ 2-300 ปีนู้นมั้งมันน่ะแล้วมันก็สวยมากเลยแหละมันใหญ่จริงๆวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะคนมาดูดอกไม้สวยๆเพราะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนสวนสาธารณะที่เป็นคล้ายๆทะเลสาบคนแก่นั่งกันเต็มเลยให้ดูดอกไม้ดอกไม้สวยมากเลยเป็นดอกทิวลิปทิวลิปจ้าทิวลิปสวยมากๆเลยดูดิคนนั่งกันเต็มเลยตอนนี้ดอกไม้หลากสีเลยนี่ดอกอะไรเอ่ยดอกขาวๆไม่รู้ดอกอะไรหอมมากเลยดอกแอปเปิ้ลแล้วแบบไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูสวยมากเลยอ่ะนี่ดอกทิวลิปจ้าสีชมพูสวยมากเลยโหคนเยอะอากาศมันดีเต็มเลยทั้งสวนจะใหญ่เหมือนกันหมดเลยต้นไม้ต้นไม้ทั้งสวนจะใหญ่เหมือนกันหมดเลยเขาจะปลูกไว้เขาอนุรักษ์ไว้ในสวนเพื่อให้คนมาเดินออกกำลังกายตรงนี้มันจะเป็นเหมือนทะเลสาบเขาทำไว้เหมือนข้างทะเลสาบเกาะข้างทะเลสาบคนก็จะเดินออกกำลังกายกันขี่จักรยานหน้าร้อนมันก็จะสวยมากเลยคนก็จะมาเล่นเรือดอกไม้ต้นไม้ใหญ่มากเลยทั้งสวนสาธารณะโอ้โหถ้าเป็นบ้านเรานี่ตัดขายนี่ไม่รู้ได้เงินเท่าไหร่เลยแหละจะบอกให้บ้านเราก็ตัดเรียบที่นี่เขาไม่ตัดหรอกเขาก็เอานุรักษ์ไว้เพราะมันใหญ่มากมันเป็นสวนสาธารณะที่รัฐบาลทำไว้ให้คนทุกคนออกมาใช้ชีวิตร่วมกันอันนี้มันดีมากเลยนะเนี่ยเพราะมันสวยมากเลยจ้าไปเดินเล่นกันอากาศดีๆอย่างเงี้ยทุกคนก็จะออกมาทำกิจกรรมกันเห็นทะเลสาบไหมน้ำสวยจังเลยเป็นสีเขียวเลยน้ำสวยมากเลยสีเขียวเลยจ้าสวยมากจริงๆเลยนะหลงไหลแน่ตอนหน้าร้อนเนี่ยหลงไหลในความสวยของมันจริงๆดูความสวยเป็นของจ้าสวยมากจริงๆเลยค่ะชีวิตคนฟินนะ
โหกระดีกระดากันมากเลยล่ะสวยมากเลยล่ะดูไปเลยโอเคจ้ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย